กำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2558นะคะงานนี้ขอบคุณครับขอเริ่มเพียงสั้นๆว่าหลังจากวันที่2ตุลาคม2557ซึ่งโดยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้มอบหมายให้สภาลูกแห่งชาติได้ทำหน้าที่ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเด็นต่างๆ11ด้านเราได้ทำหน้าที่มาเนี่ยจนถึงขณะนี้งวดต้องเรียกว่า 95% ยังคงจะมีวาระที่ต้องพิจารณาอีกบ้างในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเลยไปนิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยกรอบของรัฐธรรมนูญที่กำหนดแล้วเนี่ยภารกิจของสภาผู้แทนแห่งชาติคงต้องสิ้นสุดลงพร้อมกับสิ่งที่เป็นห่อสุดท้ายก็คือร่างรัฐธรรมนูญจากท่านประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะตามมานะครับแบ่งตัวสมาชิกสภาเป็นรูปออกไปเป็นกลุ่มๆที่เราเรียกว่ากรรมาธิการแล้วก็เดินหน้ากันทั้งหมดเนี่ย18กรรมาธิการก็ต้องไม่ลืมว่าใน11ด้านที่เป็นภารกิจปฏิรูปในด้าน11เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดคือด้านอื่นๆอื่นๆแปลว่าทุกอย่างที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นกรรมาธิการก็พยายามจะเก็บในนี้ก็มีประเด็นที่ตรงกับหลักของกรรมาธิการอยู่บางเรื่องเช่นกรรมาธิการเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคก็ตรงแต่บางประเด็นเนี่ยมันข้ามกรรมาธิการหลายกรรมาธิการบางประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมเป็นต้นมันไปเกี่ยวกับเรียกว่าห่อย่อยๆหรือประเด็นปฏิรูปย่อยๆทั้งหลายเนี่ยที่ทยอยส่งไปถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ก่อตัวตั้งสูงมาพอสมควรผมเองไม่อยากจะเรียกว่าตั้งเพราะมันไม่ใช่กองกระดาษแต่มันเป็นผลของการศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะซึ่งในนั้นมันมีเนื้อและเนื้อที่สำคัญมากก็คือหัวใจที่เราต้องการจะทำเพื่อประเทศชาตินี้คือการปฏิรูปการดำเนินการต่อไปเราเองคิดว่าถึงเวลานี้เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสมควรที่จะวิเคราะห์ภาพรวมจัดหมวดหมู่ให้เห็นว่า11ด้านที่เริ่มต้นมาจากการของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นั้นเนี่ยแต่ละเรื่องประกอบด้วยประเด็นและวาระปฏิรูปอะไรบ้างที่เราทำอย่างเช่นเศรษฐกิจที่เป็นภาคสาขาจริงเนี่ยเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์ท่องเที่ยวและบริการเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะค่อนข้างมากก็เกรงจะเกิดความสับสนก็จะวงออกเห็นเป็นรายคนอยู่ในนั้นด้วยแต่คราวนี้จะรวมออกเป็นเล่มซึ่งประชาชนจะอ่านได้ง่ายสื่อจะอ่านได้ง่ายแล้วก็จะแจกจ่ายนะครับในชั้นนี้ยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งหมดแต่ว่าจะเริ่มทยอยแจกจ่ายทั้งหมดที่สรุปก็คือว่าเราจะทำอันเนี้ยนำเสนอประชาชนประชาชนคงจะได้รับทราบประชาชนต้องเป็นเจ้าของงานปฏิรูปอันนี้แล้วเขาก็เดินตามต่อไปตามจากรัฐบาลนี้และตามจากรัฐบาลต่อๆไปด้วยที่ต้องทำในนี้เราจะจัดงานนี้วันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็อยากจะขอถือโอกาสเรียนเชิญชวนทุกท่านด้วยสื่อทุกท่านเลยประชาชนท่านผู้สนใจขอเพียงนิดเดียวเนื่องจากที่เนี่ยมันอาจจะจำกัดแค่ 1,000 ที่ก็ขอให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกนะครับเท่านั้นเองครับก็จะทอดเวลา15วันโดยประมาณเพราะมัน15 16 17เพื่อจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญแล้วเป็นอันเสร็จภารกิจโดยสมบูรณ์นะครับเพราะความเชื่อมต่อกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวห่อสุดท้ายที่เราจะได้รับเรื่องวันเวลาเนี่ยอย่าเพิ่งถามและอย่าเพิ่งกังวลเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแน่นอนยังไงก็ไม่บอกว่าวันไหนเพราะนั้นที่ขาดนะแล้วก็ท่านรองประธานท่านที่หนึ่งนะคะค่ะก็อย่างที่ท่านประธานได้เรียนต่อน้องๆสื่อมวลชนแล้วนี่นะคะว่าในการรายงานประชาชนเนี่ยเราก็จะนำวาระปฏิรูปทั้ง37วาระแล้วก็6วาระการพัฒนาเนี่ยค่ะนำไปรายงานนะคะโดยที่ว่าการจัดงานในวันนั้นเนี่ยเราจัดเพียงวันเดียวเราจึงจัดเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคือในช่วงที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องของรายงานในเรื่องที่ว่า
ท่านประธานเนี่ยจะเปิดงานโดยเวทีเสวนาจะปฏิรูปอะไรนะคะโดยที่ได้เชิญนักสื่อมวลชนอาวุโสคือคุณสุทธิชัยยุนเนี่ยนะคะมาร่วมพูดคุยกับท่านประธานนั่นก็จะเป็น1ชั่วโมงต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายงานในภาพรวมเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศนั้นอันก็ต้องกราบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านรองทัศนาบุญทองแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะท่านประธานได้พูดไปแล้วว่าตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะครบกำหนดที่จะต้องส่งร่างนี้ให้กับท่านประธานในวันที่22สิงหาคมนี้เป็นวันเสาร์นะครับเมื่อส่งวันที่22แล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวบอกว่าให้รอไว้15วันซึ่งก็แปลว่าจะไม่มีการอภิปรายอะไรอีกแล้วเพราะว่าแก้ไม่ได้นอกจากถ้อยคำเล็กน้อยก็ให้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน3วันนับแต่วันที่ครบก็คือนับแต่วันที่5วันที่6วันที่7กันยายนแล้วก็สภาปฏิรูปแห่งชาติก็มีสิทธิ์จะตั้งคำถาม1คำถามเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะทำเป็นคำถามในประชามติข้อที่2หรือไม่ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านการเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะสิ้นไปโดยผลของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามแต่ว่างานของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ไม่หมดไปเพราะเหตุว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังทำอยู่นี้มีภาค4ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองและบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศในร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสนช.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน90วัน6ฉบับ1คือบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และได้มาถึงส.ว. 2บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. 3บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง4บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ5บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองแห่งชาติแล้วก็6บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แปลรายละเอียดวาระปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นอีกซีรีส์นึงความจริงอาจจะมีร่องรอยว่าอาจจะไม่ค่อยถูกทำนองครองทำบ้างใน249เนี่ยเขาช่วยกำกับเข้ามาสู่ช่องทางที่ถูกต้องผมคิดว่าขณะนี้มันงดงามพอนะครับยังไม่คิดว่ามีเหตุผลและความจำเป็นใดๆที่ต้องไปทำลายด้วยการที่สร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือความหวาดระแวงพันนั้นขึ้น